ใกล้ถึงวันสุดท้ายของการแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคที่จะสิ้นสุดลงในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ผู้ครอบครองกัญชาต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.ทั่วประเทศนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการอย.กล่าวเน้นย้ำถึงผู้ที่มีกัญชาไว้ในครอบครองและต้องทำการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี2562ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยเน้นย้ำให้ผู้ประสงค์ที่แจ้งนิรโทษครอบครองกัญชามาแจ้งให้ทันภายในเวลาที่กำหนดทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาในการรักษาโรคให้นำใบรับรองแพทย์มายื่นเพื่อแสดงความจำเป็นในการมีไว้เพื่อครอบครองโดยตลอดระยะเวลาที่อย.เปิดให้มีการแจ้งครอบครองกัญชานั้นมีผู้ดำเนินการแจ้งการครอบครองกัญชาเข้ามากว่า 16,000 รายซึ่งในจำนวนนี้พบว่าเป็นผู้ป่วยถึงกว่า 90% นายแพทย์สุรโชคยังกล่าวอีกว่าภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการครอบครองกัญชาในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางอย.จะต้องทำการชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคว่าเมื่อเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการแล้วผู้ป่วยจะต้องรับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองสำหรับการแจ้งครอบครองกัญชานั้นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพสามารถแจ้งได้ที่อย.ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่สสจ.ทั่วประเทศโดยขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมทั้งบัตรประชาชนเอกสารแจ้งการมีกัญชาเอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ส่วนผู้ที่ประสงค์แจ้งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ทางสภากาชาติไทยเปิดรับลงทะเบียนในขณะนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21พฤษภาคมนี้ก่อนเวลา 16:30 น.พร้อมกันนี้อย.ยังเน้นย้ำว่าการแจ้งครอบครองกัญชาในครั้งนี้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือใช้รักษาโรคเท่านั้นไม่ใช่การขออนุญาตเพื่อที่จะปลูกกัญชาแต่อย่างใดสุภัทนาบุญธรรมรายงาน